ใครพาแม่ว่าเราไปหาเค้กก้อนใหม่มาเตรียมไว้ก่อนดีไหมลูกโอ้ยแม่เวลานี้แล้วจะหาที่ไหนได้อะคะแม่เพื่อไอ้ปาน้องรักเดี๋ยวปองจัดการเองแล้วกันแม่ไม่ต้องห่วงให้ผมช่วยนะครับน้องปามด้วยจะที่จะได้แต่งงานเร็วๆใช่โอเคตามมาที่สุดเดี๋ยวตามดีๆนะลูกดูหลานดีๆนะปองนี่คุณพิธีกรคุณช่วยขึ้นไปปรับปรุงเวลาไปก่อนลูกค่ะตอนนี้ผมจัดการเองเอางั้นนะครับครับได้ครับเซลสู้ตายนะสู้ตายฉันไม่ช่วยนะคุณอยากจะขายหน้าตรงนี้ก็ตามไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับแม้เมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านคงจะเซอร์ไพรส์นะครับกับโชว์ดีๆของเราโชว์ปากเค้กนะครับแหมคู่บ่าวสาวจัดมาเซอร์ไพรส์ใช่แล้วค่ะเรายังมีปลาอีกหลายก้อนเลยค่ะเอางั้นเลยได้ครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนปลารายต่อไปแต่สำหรับใครที่สงสัยว่าตอนนี้คู่บ่าวสาวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมว่าตอนนี้ป่านี้ทั้งคู่คงกำลังใช้เวลาจิ๋วจี๊ดกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเจ้าทำไมอ่ะไม่ครับคุณคิดได้ไงหรอกเดี๋ยวแขกก็คิดว่าหยิบป่าไปทำอะไรเอ้าก็มันจริงนี่นะนี่หายไปนานขนาดนี้นะฉันว่าป่านี้มีลูกได้สิบโหลแล้วมั้งไม่รู้คือตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังไปเตรียมตัวที่จะขึ้นมากล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะใช่ใช่ครับคงจะกล่าวยาวเล็กน้อยเลยต้องไปท่องนานหน่อยใช่แล้วค่ะอะไรไหมมาพอดีเลยค่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับเชิญเลยค่ะเชิญบนเวทีเลยนะคะท่าทางเหนื่อยไม่เร็วเลยนะไปนานเชิญครับเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะคุณทำอะไรก็ขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขกที่มาในงานแล้วก็เล่าถึงประวัติความรักของเราความเป็นมาความรักของเราเลยจ้ะมีด้วยเหรอมีสิเชิญค่ะเชิญบนเวทีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปาวีและคุณหมอรัตนินนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งเลยค่ะเจ้าสาวเราสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆครับหวานค่ะหวานมากระวังนิดนึงนะครับว้าวขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในที่สุดนะครับทั้งคู่ก็มาตรงนี้จนได้นะครับใช่แล้วค่ะดูเหมาะสมกันจริงๆนะคะใช่ครับหวานจริงๆนะครับเป็นคู่แต่งงานที่เหมาะที่สุดของปีนี้เลยนะคะใครๆก็อิจฉานะครับอิจฉากันตาร้อนปากเลยทีเดียวเห็นไม่ไหนเหรอครับตอนนี้พร้อมอยู่บนเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวครับบอสฮะบอสมายืนข้างนี้สิก็อยากอยู่ใกล้เจ้าสาวเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เจ้าบ่าวเองก็ได้ครับดิฉันสัมภาษณ์เจ้าสาวให้นะคะโอ้ทำไมต้องเข้าไปใกล้เวทีต้องกว้างให้มันดูสวีทหน่อยสินี่เป็นเจ้าสาวนะยะไม่ได้เป็นศัตรูกันซะหน่อยใกล้ๆกันน่ะดีแล้วเอาล่ะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณหมอรัตนินคงมีความในใจใช่ไหมครับที่อยากจะกล่าวกับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้เชิญเลยครับครับผมก็ขอขอบ
คุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานมงคลสมรสของผมในวันนี้นะครับและผมก็จะขอสัญญาว่าผมก็จะรักแล้วก็ดูแลเจ้าสาวผมให้ดีที่สุดเลยนะครับป้าทำงานรักกันด้วยเหรอแล้วก็คิดว่าจะรักกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะครับแล้วก็ที่เราวางโครงการเอาไว้นะครับก็กล่าวว่าจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยครับเราจะไม่มีลูกไม่มีหลานกันนะคะเพราะเราคงจะไม่มีอะไรกันค่ะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มางานแต่งงานของดิฉันครั้งแรกคือเราคิดว่าจะจัดงานแต่งกันทุกปีเลยนะครับใช่แล้วที่วางโครงการเอาไว้ก็กล่าวว่าปีหน้าในวันนี้เดือนนี้นะครับก็จะจัดงานแต่งกันอีกทีนึงก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานสำหรับปีหน้าเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็กินให้คุ้มๆนะคะแล้วเอาของชุมรวยไปเยอะๆเลยเพราะปีหน้าเราคงจะอยากให้มีงานดีๆแบบนี้อีกจริงไหมครับถ้าขยันปรบมือหน่อยโอ้ยเยี่ยมเลยครับทุกคนชอบงานปาร์ตี้นะคะอยากจะผมจูบโชว์น่าจะต่อยยิงจูบทุกคนคงกำลังรอเวลานี้ใช่ไหมคะอยากจะเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูจุ๊บกันหรือเปล่าก็อยากปรบมือหน่อยเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับช่วยนับหน่อยได้ไหมคะ1 2 3ลีลานี่คงจะประทับใจถ้าผู้มีเกียรติเป็นจิ๋วพอแล้วแหละนะครับคุณหมอแม่น่าใช้จริงเลยผมว่าเราไปตัดเค้กกันเลยดีกว่าฮะไปตัดเค้กเลยครับแล้วเหรอเค้กอยู่ไหนนั่นไงยื่นมาแล้วมาจิ้มตะมือต้อนรับเค้กหน่อยค่ะมาเยี่ยมเลยเชิญเค้กมาเลยมาเลยบนโต๊ะเลยค่ะมาแล้วนะครับเค้กของเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับครับคู่บ่าวสาวนะครับเชิญตัดเค้กได้เลยนะครับค่ะเชิญค่ะปรบมือกันหน่อยเชิญครับประคองกันไปค่ะแหมเป็นคู่หวานแห่งปีเลยนะคะน่าอิจฉามากเลยนะครับคู่บ่าวสาวก็จะจุดเทียนมงคลกันก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะตัดเค้กไปลุ้นตรงนี้ก่อนใช่ครับตอนนี้คู่บ่าวสาวก็บรรจงจุดเทียนกันอยู่นะครับแล้วเค้กเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดแล้วก็แจกจ่ายให้กับปุ๊บเค้กวันเกิดนี่นะไม่เป็นไรครับคือคนเราเนี่ยความรักมันอยู่ที่ใจครับเค้กอะไรก็ตัดได้ครับใช่ครับถ้างั้นก็เชิญตัดเค้กเลยนะครับเดี๋ยวคู่บ่าวสาวก็จะตัดเค้กร่วมกันนะครับฉันเป็นช้างเท้าหน้าเองก็ตามใจคุณแล้วกันไงผมก็ขี่ช้างอยู่แล้วเราช่วยกันร้องเพลงอวยพรเลยนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday ไม่ใช่วันเกิดเขาผิดเพลงครับขอโทษทีไม่เป็นไรเหมือนกันครับถ้างั้นเราก็ร้องให้สำหรับลูกของเราทั้งสองคนที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ก็ได้ครับถ้างั้นร้องเลยครับเร็ว Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เยี่ยมครับเอาเค้กด้วยไหมครับเอาเค้กด้วยครับเอาลูกเลยครับเชิญเปล่าเลยครับเชิญเปล่าเลยครับ1 2 3เย้เชิญครับผมว่าลูกคนแรกในคืนนี้ต้องเป็นคนอารมณ์ดีแน่ๆค่ะ
คุณนะคะที่มางานแต่งงานป่าเค้กแต่งงานของคุณเนี่ยผมไม่รู้จะทานลงหรือเปล่านะครับคุณนี้คะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผู้หญิงดีๆมีตั้งเยอะแยะค่ะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมยินดีด้วยกับคุณปาและในฐานะคนที่หวังดีกับคุณมากที่สุดผมขอให้คุณปามีความสุขกับชีวิตคู่หนักนิดเบาหน่อยคุณปาต้องอดทนนะครับถ้าคุณปามีอะไรเนี่ยปรึกษาผมได้เสมอผมยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะที่กลัวแสนกลัว